โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่20พฤษภาคมปี65นะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่4 โมงเย็น5นาทีแล้วนะครับนี่เนาะโห4 โมงเย็น6นาทีแล้วเลขเท่มากเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับที่สัปดาห์นี้ตลาดจะยังเปิดอยู่นั่นเองนะครับผมต้องใช้คำว่าอะไรนะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ตลาดจะเปิดในสัปดาห์นี้ช่วงนี้เรียนภาษาอังกฤษนะครับเรียงคำไปหน้ามาหลังบ้างก็เรียงคำไม่เหมือนคนไทยพูดไปทุกวันแล้วผมก็วันนี้นะครับผมก็ตั้งใจว่าผมจะมาเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับไม้ละ150เหรียญนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเอากำไรที่ได้จากของเมื่อวานเอามาเทรดวันนี้นะครับก็เมื่อวานผมทำกำไรมาได้300กว่าเหรียญนะครับผมก็แบ่งเอามา300เหรียญเอามาเทรดวันนี้นะครับก็แบ่งออกมาได้เป็นไม้ละ150เหรียญทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าทั้ง2ไม้นี้ผมแพ้รวดหมดเลยผมก็จะขาดทุนไป300เหรียญนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมชนะรวดทั้ง2ไม้เลยผมก็จะได้กำไรกลับมาเยอะเลยประมาณนี้นะได้กำไรกลับมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าสมมติวันนี้ชนะ1แพ้1ภาพรวมมันจะขาดทุนอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมคิดเลขให้ทุกคนดูนะนี่นะครับเห็นไหมภาพรวมมันก็จะขาดทุนไปแค่30เหรียญนะครับนี่เลยนะถ้าสมมติวันนี้ผมชนะ1แพ้1ก็มันก็จะขาดทุนมากสุดแค่30เหรียญเท่านั้นนั่นเองนะครับไม่ได้ขาดทุนไปมากกว่านี้เท่าไหร่เนาะโอเคก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับทั้ง2ไม้นี้สุดท้ายจะจบยังไงจะทำกำไรได้ไหมหรือจะขาดทุนหรือจะอะไรยังไงนะครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก็สลับตัวกลยุทธ์ที่ผมจะเอามาใช้เทรดในวันนี้ก็จะยังคงเป็นตัวเทคนิคสโตแคสติก533เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่า533แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนะครับนี่เนาะก็เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับคลิปวิดีโอการสอนต่างๆผมแปะเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาศึกษาได้จากตรงนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะโอเคจบช่วงขายของนะฮะ ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่า2ไม้ในวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะฮะทุกคนได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นกราฟนี้นะ AUD CHF นะครับก็ตอนนี้ภาพรวมใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาลึกมากนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะตัวราคาที่ย่อลงมาลึกมากนี้นะครับยังย่อมาได้ไม่ถึงตัวแนวฟิโบ 0.236 ด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมฮะยังไม่ถึง 0.236 เลยนะครับแปลว่าทั้งหมดที่ย่อมาตรงนี้อาจจะเป็นการย่อลงมาทำสวิงโลเพื่อขึ้นต่อก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับ ตามนี้เนาะโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนในคลิปเห็นกันหรือเปล่าไม่เห็นเนาะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาสโตอีกอันขึ้นมาดันกันนี่นะครับก็เดี๋ยวรอให้ตัวสโตตัดขึ้นก่อนนะครับตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นสำหรับไม้ที่1นี้นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวรอดูแอคชั่นก่อนนะว่าสุดท้ายเส้นสโตจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยสำหรับไม้ที่1นี้นะดูกันนะครับโอเคโอ้เส้นสโตค่า533กับ1433จะตัดขึ้นพร้อมกันเลยทุกคน คือแบบในคลิปทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวก่อนนะจะทำยังไงดีให้ทุกคนเห็นผมต้องเอาอินดิเคเตอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งไหม เอาแอสไซน์ขึ้นมาแล้วกันนี่นะครับทุกคนเห็นไหมตัวสโตนะครับทั้ง14 33แล้วก็5 33นะจะตัดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะเย่อะก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตจะยังตัดขึ้นอยู่ไหมนะครับถ้ายังตัดขึ้นอยู่เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับมาดูกันนะว่าไม้แรกในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคน่าจะสวยอยู่นะไปโอเคครับได้โพซิชันสวยเลยนะครับไม้แรกนี้นะโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คืออย่างแรกในภาพรวมใหญ่ปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดย่อตัวมาลึกมากแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ย่อตัวมาลึกมากแล้วนะครับตัวราคาที่ย่อมาลึกมากแล้วนี้นะยังย่อมาไม่ต่ำกว่าตัวแนวฟิโบ 0.236 เลยนะครับแปลว่าภาพรวมที่ราคาย่อมาทั้งหมดตรงนี้อาจจะเป็นแค่สวิงโลเดี๋ยวหลังจากนี้ก็หลุดสวิงโลแล้วก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับปรบมือโอเคครับอย่างน้อยวันนี้ผมก็ไม่จบขาดทุนหนักแล้ว ถ้าสมมติไม้ต่อไปนะครับไม้ที่2ผมแพ้นะวันนี้ผมจะขาดทุนมากสุดแค่$30หรือว่า$30เท่านั้นนะครับคือตอนนี้ไม่ซีเรียสแล้ว ถ้าสมมติขาดทุนเนาะวันนี้ก็จะขาดทุนมากสุดแค่$30เท่านั้นซึ่งก็ชิวๆนะครับไม่ซีเรียสแต่กับการถ้าสมมติว่าอีกไม้หนึ่งชนะวันนี้ผมก็จะทำกำไรได้รวมถึง200กว่าเหรียญเลยก็มาลุ้นกันนะครับว่าไม้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเมื่อกี้นี่กราฟเหมือนจะมีจุดเข้าแต่ก็ไม่มีนะครับโอ้โหผมก็เปิดวนไปวนมาอันนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับไม้ที่2ไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับลุ้นให้จบชนะนะฮะ มันจะได้กำไรอีกอันนี้ไงอีกเพิ่มมาอีก$100นิดๆนะครับก็วันนี้ก็จะได้จบทำกำไรได้ที่200กว่าเหรียญประมาณนี้นะโอเคไปโอเคครับไม้ที่2ไม้สุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหลุ้นเหมือนกันเลย โอเคครับ2วิธีสุดท้ายเลขผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับ yes อารมณ์มาเต็มอีกแล้วทำไมทุกๆวันศุกร์แบบนี้มันต้องอารมณ์มาเต็มตลอดเลย แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมมั่นใจว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้เป็นการย่อลงมาเพื่อทำสวิงโลเฉยๆไม่ได้เป็นการย่อลงมาเพื่อกลับตัววิ่งลงไปต่อนะครับก็เพราะว่าตัวราคาทั้งหมดที่ย่อมาตรงนี้นะครับเนี่ยเนาะที่กราฟทั้งหมดย่อมาตรงนี้นะครับก็ยังย่อมาไม่ถึงตัวฟิโบ 0.382 เลยนะครับตรงนี้เนาะราคาทั้งหมดที่ย่อมาตรงนี้นะครับยังไม่ถึงแนวฟิโบ 0.382 เลยนะครับแนวฟิโบ 0.382 อยู่ตรงนี้นะครับที่จริงมันยังไม่ถึง 0.236 ด้วยนะครับมันถึงแค่ 0.16 อยู่เลยนะแปลว่าทั้งหมดตรงนี้อาจจะยังเป็นแค่สวิงโลเฉยๆนะครับอาจจะยังไม่ใช่แอคชั่นของการกลับตัวลงเพื่อลงต่ออาจจะเป็นแค่สวิงโลที่ลงมาแล้วอีกไม่นานพอจบสวิงโลแล้วก็จะกลับตัวขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในไม้นี้นั่นเองนะครับทั้ง2ไม้ในวันนี้รวมแล้วผมเทรดได้ดีทั้ง2ไม้เลยนะครับไม่เจอข้อผิดพลาดอะไรเลยนะหรือมันมีแต่ผมมองไม่เห็นนั่นแหละแต่ว่ารวมๆแล้วผมไม่พลาดเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเลือกเทรดในจุดที่เสี่ยงมากเลยเนาะหลายๆกราฟวิ่งไปถึงแนวฟิโบ 0.382 หรือไปถึงแนวฟิโบ 0.5 เลยอะไรเงี้ยเมื่อวานผมพลาดมากเลยนะครับหลุดเรื่องของอารมณ์ด้วยมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูพวกแนวฟิโบอะไรเท่าไหร่นะวันนี้ใจเย็นขึ้นอะไรขึ้นนะครับปรับตัวได้ดีขึ้นก็เลยทำให้การเทรดโดยรวมวันนี้เนาะไม่พลาดเลยนะครับอยู่ในกฎอยู่ในวินัยของตัวเองหมดเลยประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานวันนี้ของผมนะครับก็เทรดไปทั้งหมด2ไม้ก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับผลงานวันนี้ก็ทำกำไรมาได้ที่240เหรียญนะครับส่งท้ายสัปดาห์ได้แบบเขียวหวานชื่นอีกแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนิดนึงนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จากตอนแรกนะครับที่ผมเริ่มอัดคลิปเวลาอยู่ที่4โมงเย็น6นาทีนะครับตอนนี้เวลาก็ผ่านมาแล้วที่4โมงเย็น29นาทีนะครับก็เท่ากับว่าผมใช้เวลามาประมาณ23นาทีนะครับตีเป็น20นาทีนะครับทุกคนเผื่อเวลาที่เราแบบพูดคุยเปิดคลิปอะไรกันอะไรประมาณนี้ตีเป็น20นาทีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด20นาทีเทรดไป2ไม้ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับส่งผลให้วันนี้ผมทำกำไรมาได้240เหรียญซึ่งสำหรับ240เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยนะครับคร่าวๆก็อยู่ที่ 8,224 บาทกับอีก80สตางค์นั่นเองนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็อยู่ที่ประมาณ 8,200 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับผลงานรวมนะครับถ้ารวมตั้งแต่ต้นเดือนจนมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้วันที่20พฤษภาแล้วนะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนจนมาถึงตอนนี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด7ครั้งนะครับก็ภาพรวมผมก็ทำกำไรไปได้รวมแล้วอยู่ที่นี่เลยนะครับ 1,570 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 53,800 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในเดือนนี้ของผมนะครับก็เหลืออีก10วันสุดท้ายนะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้เนาะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับมาดูกันว่าเดือนนี้ผมจะทำกำไรได้รวมไปที่เท่าไหร่พอร์ตผมจะโตไปกี่ดอลลาร์จะโตไปกี่เหรียญกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดือนนี้ยังไม่มีขาดทุนเลยนะก็ขอให้มันไม่มีขาดทุนแบบนี้ทั้งเดือนแล้วกันนะ โอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมสำหรับบล็อกเทรดใน EP นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนี้เลยนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาแบบเจาะลึกเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้เพียงแค่เดือนละ100 บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปวิดีโอการสอนทั้งหมดผมติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็ไปศึกษาที่หน้าช่อง YouTube ผมได้เลยนะครับแต่นี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็เข้ามาศึกษาในเทคนิคสโตคาสติก533นี้ กันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วก็เพื่อนๆเข้ามาเทรดนะครับทุกครั้งที่เพื่อนๆเทรดเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ด้วยนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็มาเป็นรายได้ให้กับทีมงานที่อยู่ภายในช่องนะครับน้องตัดต่อพี่แอดมินนะครับแล้วก็คนที่คอยดูแลเรื่องคอนเทนต์ต่างๆในช่องเรานี่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับก็ขอให้ทุกคนวันนี้ทำกำไรกันได้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย